นะคะอันนี้เอามาใช้ต่อไปคำถามข้อที่2นะอาจจะไม่ทั้งเรื่องนะเอาที่ช่วงที่สำคัญนะคะในข้อที่2ให้บรรยายลักษณะของช้างเอราวัณเนื้อหาก็เลยไม่ใช่ก็เลยเริ่มตั้งแต่อะไรคะในหน้าแรกเลยของเนื้อเรื่องนั่นแหละตั้งแต่บทที่2จนถึงบทที่11ดูซิว่าลักษณะของช้างเอราวัณนะคะมีลักษณะที่พิเศษใหญ่โตมโหฬารสวยงามอย่างไรเริ่มตั้งแต่ช้างนิรมิตก็คือแปลงนะคะฤทธิ์แรงแข็งขันเผือกผ่องผิวพรรณสีสังสะอาดโอรานะอ่านแล้วแล้วก็ฟังเมื่อกี้ในทำนองบทภาคลักษณะบทภาคซึมซับในส่วนของลักษณะของช้างเอราวัณได้มากน้อยแค่ไหนคำศัพท์ความหมายก็อธิบายไปแล้วนะสมมติว่าครูไม่รู้ไม่ทราบลักษณะของช้างเอราวัณนักเรียนจะบรรยายอย่างไรให้ครูมองเห็นภาพถึงบทที่11นะบทสุดท้ายในหน้า119นั่นแหละช้างเอราวัณพอที่จะบรรยายให้ครูมองเห็นภาพบ้างไหมเดี๋ยวกันช่วยกันบรรยายนะคะช่วยกันบรรยายวรดาเริ่มตั้งแต่อย่างไรลักษณะช้างเอราวัณวรดาตอบหน่อยสิคะหลังจากใช้ความคิดพิจารณาในเนื้อหาแล้วไหนคะวรดาอ้าวหนึ่งอย่างเดียวบอกมาลักษณะช้างเริ่มตั้งแต่บทแรกในบทที่สองในหน้านี้แหละคนอื่นเตรียมไว้ด้วยนะคะจะบอกลักษณะหนึ่งลักษณะใดของช้างเอราวัณแล้วก็เดี๋ยวรวมเป็นภาพรวมของช้างเอราวัณทั้งหมดช้างนิรมิตฤทธิ์แรงแข็งขันเผือกผ่องผิวพรรณสีสังสะอาดโอราเริ่มตั้งตรงนี้ก่อนเลยเอาไล่ไปแล้วกันเอาเสียหนึ่งมีแล้วมันมีกี่เสียนล่ะคะ33เสียนเสียหนึ่งก็จะมี7งาใช่ไหมใช่ไหมคะเอาไม่ไล่ตามไอ้นี่ก็ได้ช้างเอราวัณถ้าปกติแล้วช้างก็จะมีแค่อะไรคะเสียนเดียวหรือหัวเดียวนะคะศีรษะช้างก็พูดง่ายๆแต่ว่าช้างเอราวัณมีถึง33เสียนมีทั้งหมดกี่งาไหนใช้บูรณาการคณิตศาสตร์ลองคิดเล่นๆนอกเวลานะคะเพราะนั้นมีกี่งานะคะต่อไปขอลักษณะต่อไปพงศธรพงศธรลักษณะอะไรคะช้างเอราวัณที่ให้มองเห็นภาพมี33เสียนและแต่ละเสียนมี7งาและอะไรอีกคะฮะ
ผิว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 ขาวขาวเหมือนอะไรสีสังแต่ละลักษณะนี้เราเรียกก็เป็นช้างอะไรคะช้างเผือกนะคะช้างเผือกนะจะสีกายสีขาวนวลๆ อะไรอีกสมฤทัยอะไรอีกคะลักษณะช้างเอราวัณยังไม่ได้ประกอบเป็นช้างเลยได้แค่ลายได้ผิวได้สีได้ศีรษะได้เสียนอะไรอีกคะเมื่อกี้บอกว่าแต่ละเสียนเนี่ยมี7งาเอาแล้วแต่ละงาเป็นยังไงอ่ะบอกให้ไล่ไปเลยก็ได้จะได้ไม่งงอะไรนะงาในแต่ละเก่งลักษณะนามของงาเราเรียกเป็นเก่งนะคะแต่ละเก่งมี7โบกครณีสะบัว7สะแล้วสะบัวแต่ละสะก็จะมีอะไรมีบัวอยู่7กอมองเห็นภาพไหมอะไรต่ออีกสักคนดิวันวิสาวันวิสาอะไรต่อคะอ้าวไล่ต่อไปเลยสะบัวมีเจดสะแต่ละสะมีบัวเจ็ดกออ้าวว่าไงต่อคนอื่นคิดด้วยนะคะดูตามไปเพื่อนก็ตอบถูกไหมอ้าวว่าไงคะอะไรมีกลีบอะไรมีกลีบเออดอกบัวดอกบัวมีอะไรคะเจ็ดกลีบอ้าวใครอีกสักคนเดชพงศ์บัวแต่ละดอกมีเจ็ดกลีบแล้วอะไรต่อมีอะไรอีกมีอะไรคะเอาเร็วกลีบหนึ่งมีเทพธิดาคือนางฟ้าล่ะกี่องค์เจ็ดองค์อีกนะคะนะมันจะไล่ไปอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวฝากไปเป็นการบ้านซิว่านางฟ้ามีทั้งหมดกี่องค์งามีกี่กิ่งประมาณนี้นะคะเอาวิชาคณิตศาสตร์มาคำนวณอ่ะนะอันนี้คือลักษณะของช้างเอราวัณนะคะมองเห็นภาพนะอ้าวสรุปมีกายสีขาวหรือว่าที่เรียกว่าช้างเผือกนั่นเองมี33เสียนแต่ละเสียนมี7งาแต่ละงางาแต่ละเก่งมีสะบัว7สะสะบัวแต่ละสะมีบัว7กอนะถือเลข7หมดเลยเป็นมงคลนะคะนะบัวแต่ละกอก็จะมี7ดอกย่อยลงไปนะคะอะไรอีกคะอันนี้คิดเองได้ไหมเนี่ยถอดเองได้นะนะ7หมดเลยนอกจากนะแต่ว่าศีรษะหรือว่าเสียนเนี่ย33เสียนบัวแต่ละกอมี7ดอกจากนั้นอะไรคะบัวแต่ละดอกมี7กลีบนะคะแล้วก็ในแต่ละกลีบก็จะมีเทพธิดากี่องค์7องค์เทพธิดาแต่ละองค์ก็จะมีบริวารเป็นหญิงงาม7นางนะมองเห็นภาพนะคะค่ะ
ทีนี้ที่เศียรช้างทั้ง33เศียรก็จะมีวิมานชื่ออะไรคะอันนี้คือเหมือนพระอินทร์เป๊ะเลยนะช้างเอราวัณเนี่ยนะคะแปลงเหมือนเป๊ะเลยนะคะก็จะมีวิมานชื่อเวชยันหรือเวชยันก็ได้นะคะมีหลายชื่อนะของพระอินทร์อยู่ด้วยในแต่ละเศียรนะคะตัวช้างนะตั้งแต่ศีรษะจนหางประดับด้วยอะไรตาข่ายเพชรรัตน์นะด้วยนพรัตน์คือแก้ว9ประการแล้วก็อะไรคะทองนะมีเห็นไหมในภาพที่นักเรียนดูนะคะในหนังสือเรียนนั่นแหละเห็นไหมคะสวยงามโอ้อาสง่างามยิ่งใหญ่นะคะอันนี้คือช้างอะไรคะเอราวัณฝากไปคิดด้วยนะว่ามีนางฟ้ากี่องค์นะคะอีกข้อนึงนะที่เป็นจุดเด่นของเรื่องในตอนนี้นะคะจากบทบรรยายกองทัพแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของทัพฝ่ายพระรามและอินทรชิตอย่างไรทัพของอินทรชิตนะคะที่แปลงเป็นทัพของพระอินทร์นะกับทัพของฝ่ายพระรามพลักษ์ยิ่งใหญ่อย่างไรต่างกันอย่างไรหรือเหมือนกันอย่างไรการจัดทัพในสมัยโบราณนะหรือว่าในวรรณคดีตรงนี้มันก็จะมี4เหล่าเหมือนกันนะคะมีเหล่าอะไรบ้างนั่นดูในฝ่ายกองทัพของอินทรชิตก่อนเห็นไหมเริ่มตั้งแต่หน้าที่เท่าไหร่อ่ะ